สวัสดีค่ะแม่เน่งช่องภูมิมณีบ้านดินฮะงบน้อยบ้านดินใครๆก็สร้างได้แค่มีใจรักค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตเอาอาคารเรียนดินนะคะขนาด5x8ค่ะมาว่าชวนเพื่อนๆดูว่างบน้อยสร้างขนาดนี้พอไหมหรือว่าจะขนาดไหนนะคะค่ะแม่เน่งขอแบ่งเป็น3หัวข้อนะคะบ้านดินคืออะไรคะข้อที่1บ้านดินก็คือสร้างจากดินเป็นหลักค่ะวัสดุหลักคือดินเหนียว 80% ในการสร้างบ้านค่ะดินเหนียวนี่เหนียวประมาณไหนคะประมาณ 50-60% ค่ะเหมาะสมกับการสร้างบ้านดินก็ปรับสัดส่วนนะคะซึ่งในประเทศเรานะคะในท้องถิ่นนะคะสามารถหาดินเหนียวได้ง่ายค่ะหาในพื้นที่ก่อนค่ะเช่นอาจจะขุดบ่อปรับดินหรือว่าแม่หนึ่งมีคลิปให้ดูนะคะว่าเอาดินมาจากไหนในการทำบ้านดินนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นค่ะถ้าเราอ่ะหาดินไม่ได้จำเป็นต้องซื้อเนี่ยค่ะดินเหนียวค่ะก็มีราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะไม่แพงจนเกินไปค่ะก็แม่เน่งแนะนำไม่เหมือนดินปลูกค่ะดินปลูกต้นไม้นี่ก็จะแพงนะคะคุณสมบัติดินเหนียวก็เหมาะสมกับการสร้างบ้านค่ะก็พอซื้อได้นะคะข้อที่2ค่ะการทำบ้านดินค่ะมีหลากหลายวิธีค่ะเราก็เลือกวิธีที่เหมาะสมกับเรานะคะก็จะมีอยู่6เทคนิคเธอค่ะอันที่1ก็คืออิฐดินดิบอย่างเงี้ยค่ะทำอิฐโดยไม่ผ่านการเผาค่ะตากแดดให้แห้งแล้วก็มาก่อเป็นบ้านค่ะก่อเหมือนการก่ออิฐมอนก่อคอนกรีตค่ะข้อที่2ก็คือการทำแบบดินครอบค่ะครอบก็คือดินปั้นค่ะคือก่อโดยใช้ผสมกับฟางเส้นยาวนะคะแล้วเอามาปั้นเป็นบ้านแล้วก็ก่อเป็นรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะข้อที่3ก็ทำแบบดินฉาบโครงไม้อันนี้ฉาบโครงไม้ก็คือทำโครงไม้จะเป็นไม้ไผ่ไม้กิ่งไม้ก็ได้ค่ะคือฉาบโครงไม้ไปค่ะติดกับโครงไม้อันนี้ง่ายเร็วสะดวกค่ะมีโครงสร้างอยู่แล้วก็สามารถสร้างได้เลยค่ะฤดูฝนก็สร้างได้นะคะข้อที่4ค่ะแบบดินอัดอันนี้คือผนังดินที่บดอัดเป็นชั้นนะคะเทคนิคนี้แข็งแรงมากค่ะลามเอิร์ธนะคะแข็งแรงมากสร้างถูกวิธีนะคะทนน้ำได้ดีด้วยค่ะเทคนิคนี้ค่ะเทคนิคที่5ก็คือกระสอบดินค่ะกระสอบทรายนะคะข้อดีคือสร้างง่ายค่ะเอาดินใส่ถุงค่ะข้อที่6ค่ะเทคนิคทำก้อนฟางค่ะก้อนฟางนี่เป็นเทคนิคใหม่นะคะก็เหมือนกับว่าเราไม่ใช้อิฐดินดิบนะคะเราก็ใช้ก้อนฟางแทนค่ะอันนี้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินค่ะง่ายค่ะก็เทคนิคคร่าวๆเดี๋ยวก็ไปเจาะดูอีกทีนึงค่ะว่าต้องการใช้เทคนิคไหนในการสร้างเพื่องบน้อยของเรานะคะแล้วข้อที่3อันนี้เป็นข้อแนะนำนะคะสร้างบ้านดินเอาเท่าที่จำเป็นนะคะที่เราจะใช้สอยค่ะแบบอาคารเรียนนี้ก็เอาประโยชน์ใช้สอยนะคะก็คือตอบโจทย์เราไหมค่ะอาคารเรียนนี้ก็ใช้ปูนค่ะปูนเทคานเทคานเพื่ออะไรคะกันชื้นและแมลงปลวกราอะไรประมาณนี้ค่ะก็ใช้กระเบื้องกระเบื้องก็ดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยขนาดนะคะบอกไปแล้วนะคะมีกี่คนเอาเท่าที่จำเป็นนะถึงจะประหยัดนะคะประตูหน้าต่างเนี้ยค่ะก็ซื้อของเก่ามาใช้ก็ได้นะคะก็เลือกดูดีๆค่ะจริงๆของเก่าก็ดีๆนะคะที่เลือกได้ค่ะวัสดุอื่นค่ะก็อย่างไงหลังคาฐานรากหรือบางอย่างที่ทำไม่ได้อาจจะมีต้องจ้างช่างฝีมือมาอันนั้นก็ต้องคิดส่วนนั้นไว้ค่ะบริหารจัดการส่วนนั้นไว้ด้วยนะคะถามว่าเหนื่อยไหมทำบ้านดินค่ะทำเองนะคะทำเองนะบ้านไหนก็เหนื่อยหมดนะคะก็แม่เน่งก็รู้ค่ะคนทำบ้านดินนี่เหนื่อยแต่แม่เน่งไม่อยากให้เร่งรีบนะคะค่อยๆทำนะคะถ้าเรามันก็ต้องใช้เวลาบางคนจะบอกโอ้ใช้เวลาเยอะเสียเวลาก็ยังไงนะเราไม่ได้เอาเงินซื้อเวลาไงคะเหนื่อยก็พักค่ะวางแผนค่ะดูว่าอันไหนเหมาะสมจะทำช่วงไหนอย่างกรณีเนี้ยช่วงเนี้ยเหมาะสมมากค่ะเป็นช่วงหน้าแล้งค่ะก็ควรทำก่อนฤดูฝนที่จะมาถึงนะคะเทคนิคต่างๆก็หาข้อมูลเรียนรู้ฟรีก็ได้ค่ะประหยัดเงินค่ะก็ดูคลิปแม่เน่งนี่ก็ได้เอาอีกแล้วอันนี้เรื่องจริงค่ะแม่เน่งก็อยากจะให้ทุกๆคนเพราะรู้ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้เป็นยังไงนะคะแม่เน่งก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเสียเงินเสียทองมากมายสรุปนะคะบ้านดินนะคะเก่าแก่มาเป็นร้อยเป็นพันปีแล้วนะคะข้อดีของเขาความแข็งแรงทนทานนี้อยู่ได้นานปีถาวรแน่นอนค่ะก็คือไม่ก็ต้องสร้างให้ถูกวิธีนะคะ
แล้วก็ข้อดีก็คืออีกอย่างนึงคือบ้านดินนี่เย็นสบายค่ะอยู่สบายเหมาะสมกับการอยู่อาศัยค่ะบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะคะอยู่ฤดูไหนเย็นสบายก็โอเคค่ะสวยแปลกตามีเอกลักษณ์ค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากสร้างบ้านดินสำหรับท่านที่ต้องการประหยัดงบประมาณค่ะทุกๆคนนะคะก็สามารถสอบถามแม่เน่งเพิ่มเติมได้นะคะหรือต้องการให้แม่เน่งทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็เม้นไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊กกิ๊กกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่เน่งคนบ้านเด่นด้วยนะคะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ